สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูการ์เลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูการ์ค่ะอพิโซดนี้นะคะป่วนรักวิวาวาวุ่นตอนที่36แล้วนะคะทางด้านของซูเซินตอนนี้ก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าน่าจะมีพวกโจรติดตามเขามาจึงพยายามเร่งรถมาให้เร็วขึ้นแต่ก็ยังสลัดไม่หลุดจึงบอกให้หลี่เหว่ยรู้หลี่เหว่ยเลยสั่งให้หยุดรถแล้วก็พาทุกคนไปซ่อนตัวในโพรงหญ้าไกลๆพอพวกโจรมาถึงก็ขึ้นไปค้นบนรถมาเจอเงินมากมายตอนนั้นเองวีจานเผอจามออกมาทำให้พวกโจรได้ยินจึงตรงมายังโพรงหญ้าทันทีหลี่เหว่ยเห็นว่าจวนตัวจึงคว้าเอากระปุกพริกที่เอาติดตัวมาด้วยสาดใส่พวกโจรแล้วนางก็วิ่งล่อพวกนั้นไปอีกทางหนึ่งพวกสาวชัยและสู่เซินกลับมาที่อูเสียงได้อย่างปลอดภัยองค์ชายหกตามมาก็รีบถามหาหลี่เหว่ยทันทีท่านซูบอกว่าพระชายาล่อโจรไปอีกทางเขามีสีหน้าที่ตึงเครียดมากเพราะเป็นห่วงหลี่เหว่ยตอนนั้นองค์ชายสี่ก็บอกให้เขารีบส่งคนไปช่วยเพราะพวกของควงเทียนเซินก็มีแต่คนเลวทรามเขาก็ขอให้องค์ชายสี่ส่งคนของทางการไปช่วยเขาด้วยแต่องค์ชายสี่ก็อ้างว่าหากคนอื่นรู้ก็จะไม่ดีต่อชื่อเสียงของนางแต่เขากลับไม่สนใจตวาดใส่องค์ชายสี่กับนายอำเภอฉู่ให้ส่งคนไปช่วยเขาด้วยองค์ชายสี่เห็นเขาโมโหเช่นนี้ก็ได้แต่ยอมทำตามที่เขาต้องการทางด้านหลี่เหว่ยก็วิ่งหนีมาจนค่ำนางเห็นบ้านหลังหนึ่งมีไฟส่องสว่างอยู่จึงเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่นึกไม่ถึงว่าบ้านหลังนั้นกลับเป็นรังโจรไปได้นางเองพอได้รู้เช่นนั้นก็มีสีหน้าตกใจไม่น้อยด้านองค์ชายหกก็ส่งคนออกตามไปทุกทิศแต่ก็ไม่เจอแม้แต่เงาเขาจึงถามหาแหล่งทรัพย์สินของพวกโจรทหารพวกนั้นจึงนำเขาไปพอพวกเขาไปถึงก็เห็นว่าพวกนั้นนอนกิ้งเหมือนคนหมดแรงอยู่กระจายทั่วห้องเขารีบเข้าไปจับตัวทุกคนเขากระชากตัวของควงเทียนเซินมาถามว่าคนที่จับตัวมาอยู่ไหนเขาก็ตอบว่าฆ่าทิ้งไปแล้วแต่องค์ชายหกก็ไม่เชื่อกระชากคอควงเทียนเซินมากดหน้าเขาไปยังกระทะที่ตั้งไฟอยู่จนเขาก็ยอมเปิดปากพูดนางคนนั้นพอเข้ามาก็หลอกให้เขากินของผิดสำแดงจนมีอาการเช่นนี้จากนั้นนางก็หนีไปเมื่อองค์ชายหกรู้ดังนั้นก็รีบออกไปตามหาทันทีปล่อยให้ทหารจัดการกับพวกโจรต่อไปหลี่เหว่ยเมื่อหนีออกมาจากรังโจรก็วิ่งไปตามแนวป่าที่มืดมากนางถือคบไฟอันเล็กเอาไว้ในมือเพื่อใช้แสงอันน้อยนิดช่วยส่องทางแต่แล้วคบไฟในมือก็ดับลงนางสุดตัวลงนั่งแล้วก็รีบจุดคบไฟอันใหม่ภาวนาขออย่าให้มันดับอีกตอนนี้นางหิวมากหากจะต้องตายเพราะความหิวถือว่าน่าอนาถที่สุดจากนั้นคบไฟในมือก็ดับลงอีกนางก็จุดอีกอันขึ้นมาทันทีแต่ไม่นานก็ดับเช่นกันจนนางต้องเอาคบไฟอันสุดท้ายขึ้นมาจุดนางไม่อยากหนาวตายอยู่ที่นี่ตอนนั้นนางร้องไห้อ้อนวอนสวรรค์ขอให้เจอกับอิงเจิ้นอีกสักครั้งเถอะแต่แล้วคบไฟในมืออันสุดท้ายก็ดับสนิทลงทำให้ความหวังของนางก็หลุดลอยไปนางได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นทันใดนั้นหลังม่านน้ำตาของนางพันปรากฏแสงจากคบไฟลูกใหญ่อยู่ไม่ไกลนางพยายามมองภาพนั้นก็เห็นว่าคบไฟนั้นกำลังใกล้เข้ามาทางนางเมื่ออยู่ในระยะที่พอจะเห็นก็ได้พบว่าคนนั้นคืออิงเจิ้นของนางนั่นเองนางรีบวิ่งเข้าโผกอดเขาด้วยความดีใจไม่คิดว่าเขาจะหานางเจออิงเจิ้นแบกนางขึ้นหลังแล้วพาเดินออกมาจากป่านางบอกเขาว่าพอนางคิดถึงเขานางก็ไม่กลัวอะไรเลยถึงได้หาโอกาสหลบหนีจากโจรภูเขาหน้าโง่พวกนั้นออกมาได้ตอนที่พี่สะใภ้สี่บอกข้าว่าท่านมีอันตรายข้ากังวลแทบตายองค์ชายหกก็ยอมรับว่าเขาเองไม่เคยกลัวขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันเขาเดินออกมาจนพบกับกลุ่มทหารทหารพวกนั้นเรียกรีเวยว่าพระชายาทำให้นางรู้สึกอายบอกเขาให้รีบวางนางลงแต่เขาก็ไม่ได้ทำตามยังคงแบกนางเดินต่อไปโดยมีพวกทหารเป็นขโยงเดินตามมาพวกหลี่เหว่ยกลับไปพักกันที่ตัวอำเภออู่เสียงตอนนั้นทั้งสาวใช้และซูเซินก็เป็นห่วงนางมากรีบต้มน้ำขิงมาให้นางดื่มแก้หนาวองค์ชายหกอาสาป้อนนางเองก็ค่อยๆเป่าให้หายร้อนแล้วก็ตักป้อนทีละช้อน
เขาบ่นว่าทำไมนางต้องมาที่นี่ด้วยเขาก็ส่งจดหมายไปบอกแล้วไงว่าเขาน่ะไม่เป็นอะไรแต่นางก็กลับตอบว่านางไม่เคยได้รับจดหมายจากเขาเลยมีเพียงชายาสีเท่านั้นที่ไปบอกว่าเขานั้นถูกพวกโจรปนพอนางพูดเสร็จก็เข้าใจแล้วว่าพี่สะใภ้สีกำลังทำกับนางเหมือนที่ทำกับสร้างกวนในตอนที่องค์ชายห้าติดคุกองค์ชายหกเองรู้สึกเจ็บใจมากที่มีคนมาทำให้หูหญิงของเขาต้องได้รับความลำบากเช่นนี้ตอนนั้นองค์ชายสี่เข้ามาพอดีเขาเอาโสมและของบำรุงมาให้แล้วแสดงท่าทีว่าเป็นห่วงหลีเว่ยหลีเว่ยรู้ว่าอิงเจิ้นคิดอะไรในใจจึงรีบบีบมือเขาเอาไว้เพื่อจะให้เขานั้นระงับอารมณ์แต่มีหรือคนอย่างอิงเจิ้นจะปล่อยผ่านคนที่คิดร้ายต่อหูหยินของเขาเขาบอกพี่สี่ว่าขอคุยอะไรด้วยหน่อยว่าแล้วก็เดินนำออกไปข้างนอกพอองค์ชายสี่ตามออกไปยังไม่ทันพูดอะไรอิงเจิ้งก็คว้าขอเสื้อเขาไว้แล้วดันไปติดกับผนังหินบอกว่าหากคิดยื่นมือเข้าไปยุ่งกับคนในจวนของเขาอีกเขารับรองได้ว่าท่านจะไม่ได้ตายดีแน่พูดจบก็หันหลังจากไปทันทีทำเอาองค์ชายสี่ได้แต่มองตามด้วยสีหน้าที่ตระหนกไม่น้อยองค์ชายหกไม่รอให้ถูกกระทำเพียงฝ่ายเดียวเขาให้คนส่งจดหมายหาพี่สามทันทีในจดหมายนั้นขอให้พี่สามช่วยตรวจบัญชีบรรเทาทุกข์ของฝ่ายทะเบียนราษฎรให้ชัดเจนส่วนของอำเภอฉางเหอนั้นเขาทำมาเรียบร้อยแล้วและยังบอกอีกว่าพี่สี่แสดงออกต่อภายนอกไม่ชัดเจนเท่าไหร่องค์ชายสามจึงรู้ว่าถึงเวลาที่น้องหกต้องการความช่วยเหลือจากเขาแล้วดังนั้นในวันต่อมาจึงเข้าเฝ้าประมุขท่านประมุขตรวจดูรายงานขององค์ชายสี่ที่ส่งมายาวเหยียดแต่ก็พอใจมากที่เขาช่วยเหลือราษฎรได้ดีไม่น้อยไม่มีใครต้องตายเพราะภัยหนาวองค์ชายสามได้โอกาสก็กราบทูลตามทักษะเฉพาะตัวของเขาการพูดแบบเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในประโยคเหล่านั้นล้วนแฝงเจตนาบางอย่างเอาไว้เขาบอกว่าน้องสี่นั้นกล่าวเกินไปหน่อยเขากลัวว่าความดีความชอบของเขาจะถูกลืมจึงได้เขียนมายืดยาวเช่นนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะภัยพิบัติก็ผ่านไปแล้วแต่หากเทียบกับเจ้าหกแล้วรายงานนั้นเขียนมาแค่สองบรรทัดเองรายงานทั้งเล่มของเขายังไม่เท่าคนอื่นที่เขียนมาแค่หน้าเดียวเลยพอเขาพูดจบฝ่าบาทก็มองหารายงานของเหล่าลิวเมื่อเปิดอ่านดูก็รู้ว่าเขาประหยัดคำพูดไม่น้อยแต่ในรายงานก็บอกว่าที่ซังเหอตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเสบียงก็ไปเอาคืนมาจากพวกโจรได้แล้วและยังเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้ตำบลข้างเคียงอีกฝ่าบาทเองก็ดีใจไม่น้อยที่เห็นว่าเขาทำงานได้ดีเช่นกันจากนั้นก็ถามหาบัญชีรายจ่ายของฝ่ายทะเบียนราษฎรซึ่งองค์ชายสามก็เตรียมไว้แล้วพอยื่นเสนอก็พบว่าองค์ชาย6ใช้งบไปนิดเดียวเขาประหยัดมากแต่ให้ผลคุ้มค่าเหลือเกินเทียบกับองค์ชาย4แล้วที่ใช้จ่ายไปมากเหลือเกินองค์ชาย3ก็รีบทูลว่าเขาเข้าใจดีว่าอูเสียงเป็นอำเภอใหญ่เจ้า4เลยต้องใช้เงินเพื่อมารยาทไปเยอะหน่อยเขาพูดเท่านี้ฝ่าบาทก็เข้าใจทุกอย่างได้อย่างกระจ่างทันทีทางด้านชายาสี่ตอนนี้นางกำลังนั่งกระยิมอยู่ที่จวนพอคิดว่าได้ส่งฎีกาขององค์ชายสี่ให้ท่านประมุขหมดแล้วนางคาดว่าเย็นวันนี้ต้องมีรางวัลส่งมาที่จวนแน่นอนแต่ก็ผิดคาดกับกลายเป็นว่ามีคนจากในวังมาบอกว่าชายาเหอต้องการให้นางเข้าเฝ้านางเองก็แปลกใจมากว่าทำไมกลายเป็นชายาเหอไปได้เมื่อไปถึงตำหนักชายาเหอก็สั่งให้นางคัดลอกบทสวดมนต์เพื่อที่จะได้มีจิตใจที่ใสสะอาดสีหยวนก็อ้างว่านางตั้งท้องอยู่คงไม่สะดวกที่จะนั่งคัดตำราเหล่านี้แต่ชายาเหอก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนางได้เตรียมหมอหลวงถึง4คนมาคอยดูแล้วหากสีหยวนเป็นอะไรไปหมอหลวงก็พร้อมจะดูแลทันทีสีหยวนจึงได้นั่งลงคัดบทสวดมนต์อย่างเสียมิได้พอนางกลับมาที่จวนก็อารมณ์เสียถึงกับสะบดออกมาว่าเป็นแค่อนุแต่กลับใช้โอกาสที่ชายาแห่งแผ่นดินไม่สบายใช้อำนาจสั่งสอนค่ะคนใช้ของนางก็เตือนให้นางระวังคำพูดแต่นางก็หาได้กลัวไม่นางคิดต่ออีกว่าจากนี้ไปรอแค่ความเมตตาไม่ได้แล้วจำเป็นต้องทำให้เด็ดขาดจากนั้นก็รีบเขียนจดหมายไปแจ้งองค์ชายสี่ทันทีเมื่อองค์ชายสี่ได้รับจดหมายจากชายาเขาก็รู้ว่าสีหยวนถูกชายาเหอให้คัดบทสวดมนต์อยู่ครึ่งชั่วยามพอนางกลับมาก็อารมณ์เสียยิ่งนักเดิมทีเขาคิดจะกลับเมืองหลวงในอีก5วันข้างหน้าแต่พอได้รับจดหมายของนางจึงเปลี่ยนแผนมากลับวันนี้เลย
ทางด้านขององค์ชาย6เองก็กำลังหารืออยู่กับหัวหน้าตู้ถึงหิมะที่ตกหนักขึ้นถนนอาจเป็นน้ำแข็งจนใช้การไม่ได้หากใช้เกลือโรยถนนก็ช่วยได้มากแต่ลีเวยก็เข้ามาพอดีถามเขาว่าแล้วจะไปเอาเกลือจำนวนมากเช่นนั้นมาจากไหนจากนั้นนางก็นั่งลงผิงไฟข้างๆเขาบอกว่าถนนเป็นน้ำแข็งแบบนี้จะรื่นมากม้าใช้งานไม่ได้หรอกให้ใช้ลาหรือล่อแทนสัตว์พวกนี้มีกีบเท้าที่ใหญ่ตัดแต่งกีบเล็กน้อยก็เดินบนน้ำแข็งได้แล้วหัวหน้าตู้เองถึงกับทึ่งในความรู้ของนางแต่ตอนนั้นเององค์ชาย6ที่ป่วยอยู่ก็ทนไม่ไหวเขาค่อยๆหมดสติทิ้งตัวลงบนไหล่ของนางหลี่เว่ยและหัวหน้าตูจึงรีบพาเขามานอนที่เตียงแล้วให้ซูเซินไปขอหมอจากอู่เสียงพอซูเซินไปถึงองค์ชาย4กำลังจะเดินทางพอดีแต่พอได้รู้ว่าองค์ชาย6ป่วยจึงหันไปหานายอำเภอฉู่นายอำเภอฉู่จึงบอกให้ซูเซินตามเขามาเขาจะหาหมอให้เองเมื่อพวกเขาออกไปแล้วองค์ชาย4ก็ให้คนของเขาไปกำชับนายอำเภอฉู่ว่าห้ามไม่ให้หมอออกจากอู่เสียงแม้แต่คนเดียวดังนั้นพวกซูเซินจึงต้องกลับไปตัวเปล่าทำให้ลีเวยโกรธมากพอรู้ว่านี่คงเป็นแผนการขององค์ชาย4เช่นกันแต่ตอนนั้นอินเจินฟื้นขึ้นมาพอดีจึงรีบเข้าไปดูอาการของเขาก่อนเขาบอกว่าเขาได้ยินหมดแล้วเขาพออ่านตำราแพทย์มาบ้างเขารู้ว่าเขาเป็นแค่หวัดพักรักษา 2-3 วันก็หายตอนนี้พี่4กลับไปแล้วเสด็จพ่อต้องถามหาข้าแน่ๆอย่างมากเขาก็ทวงเวลาไปได้ 2-3 วันหากเสด็จพ่อสงสัยก็คงจะส่งหมอหลวงมาดูอาการตอนนี้เขาก็ต้องพักรักษาตัวไปก่อนแต่ก็บอกให้ลีเว่ยวางใจได้ลีเว่ยได้แต่พยักหน้ารับแต่ก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่ดีเมื่อองค์ชาย4กลับมาถึงเมืองหลวงก็เข้าเฝ้าท่านประมุขทันทีแต่ท่านประมุขก็ถามหาเหล่าหลิวเขาก็อ้างว่าอิงเจิ้นเป็นหวัดเล็กน้อยร่างกายอ่อนแอไม่พร้อมจะเดินทางเลยขอเวลาพักสัก2วันท่านประมุขก็เชื่อตามนั้นจากนั้นองค์ชาย4ก็กลัวว่าพระองค์จะผิดสังเกตและรู้ว่าเขาเป็นคนวางแผนจึงสั่งให้นายอำเภอฉู่ส่งหมอจากอู่เสียงไปดูอาการของชาย6แต่หมอที่ส่งไปกับไม่ได้เรื่องเลยเปลี่ยนยาวันละหลายๆรอบทำให้อาการองค์ชายไม่ดีขึ้นลีเวยทนไม่ได้ออกมาตวาดใส่พวกเขาว่าแม้แต่เทียบยาก็ยังไม่กล้าเขียนแบบนี้จะส่งมาทำไมกันว่าแล้วก็รีบเข้าไปดูอาการขององค์ชายในห้องทั้งวี่ผิงและวี่จานต่างก็เป็นห่วงเพราะไข้ไม่ลดลงเลยวี่ผิงรีบปลอบใจลีเว่ยบอกให้ใจเย็นๆหมอหลวงคงกำลังเดินทางมาแต่อีจานก็บอกให้นางเลิกคิดในแง่ดีได้แล้วตอนที่เราเดินทางมาทั้งหลงทางทั้งเจอโจรก็ใช้เวลาไม่นานแต่นี้ก็ผ่านไปนานแล้วคงไม่มีใครมาหรอกลีเว่ยเองก็คิดได้เหมือนกันว่าคงจะรอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แล้วตอนนี้พวกนางราวกับถูกในประเทศเสียอีกลีเว่ยรีบตั้งสติคิดขึ้นได้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องรีบลดไข้ให้องค์ชายก่อนนางจึงบอกสาวใช้ทั้งสองให้ไปช่วยนางเตรียมอาหารนางจะใช้อาหารเป็นตัวช่วยลดไข้สิ่งที่นางกำลังจะทำคือโจ๊กกระเทียมส่วนน้ำที่องค์ชายดื่มนางก็สั่งซูเซินให้ต้มให้สุกก่อนแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยเพื่อบำรุงกำลังเขาขณะที่กำลังทำอาหารอยู่นั้นเหล่าชาวบ้านก็พากันนำทีนำของที่มีมาให้อีกแรงหนึ่งบอกว่าพวกเขาอยากให้ผู้มีพระคุณฟื้นไวๆแม่เฒ่าที่องค์ชายเคยให้เสื้อคลุมก็นำไข่ไก่มาให้เป็นไก่ที่องค์ชายให้เลี้ยงตอนนี้ออกไข่แล้วนางเก็บมาฝากบอกว่าตอกไข่ใส่เหล้าเหลืองของท้องถิ่นเราแล้วให้องค์ชายดื่มจะช่วยให้หายไข้ได้ชายอีกคนก็รีบหอบเหล้าเหลืองมาให้ลีเว่ยเห็นแล้วก็อดซาบซึ้งใจไม่ได้แต่นางก็บอกไปว่านางรับของพวกนี้ไม่ได้จริงๆเพราะรู้ว่าทุกคนร้วนอัตคัดเมื่อนางไม่ยอมรับอะไรเลยแม่เฒ่าจึงส่งห่อผ้าห่อใหญ่ให้นางบอกว่าสิ่งนี้นางต้องรับนะเป็นเสื้อคลุมที่ผู้มีพระคุณถอดสวมให้นางตอนนี้นางซักจนสะอาดเพื่อนำมาคืนแล้วลีเว่ยเอ่ยคำขอบคุณก่อนจะรับห่อผ้านั้นไปและยังมีเด็กน้อยคนหนึ่งยื่นลูกอมให้นาง 2-3 เม็ดบอกว่าให้ฝากให้ผู้มีพระคุณภาพเหล่านี้ทำเอาซูเซินและสาวใช้ทั้งสองต่างก็รู้สึกตื้นตันที่เห็นชาวบ้านรักและเป็นห่วงองค์ชายของตนเช่นนี้พอตกดึกคืนนั้นองค์ชาย6ก็ฟื้นขึ้นในขณะที่มีลีเว่ยนอนหลับเฝ้าอยู่ข้างๆนางใช้ได้แดงผูกข้อแขนทั้งสองไว้เพราะนางเป็นคนหลับลึกหากเขาตื่นขึ้นมานางจะได้รู้ตัวเมื่อนางเห็นเขาฟื้นขึ้นมาก็ดีใจมาก
รีบจับหน้าผากดูก็รู้ว่าไข้นั้นลดแล้วนางบอกเขาว่าตอนนี้นางกลัวที่สุดกลัวยิ่งกว่าตอนที่หนีโจรเสียอีกนางกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปแต่เขาก็ปลอบใจนางว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วนางบอกเขาว่านางอยากมีชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปจนแก่เฒ่ารวมทุกข์รวมสุขกับเขาไปด้วยเขาเองก็พยักหน้าแล้วก็เผลอหลับไปอีกครั้งทางด้านขององค์ชายสี่เองตอนนี้เขาเป็นกังวลมากเพราะผ่านมาหลายวันแล้วเขาเองก็ไม่รู้จะอ้างอย่างไรแล้วกลัวว่าเสด็จพ่อจะส่งหมอหลวงไปให้ที่ช้างเหอแต่ซีหยวนก็บอกว่าอยากส่งก็ส่งไปสิตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่มีข่าวจากทางโน้นไม่แน่อิงเจิ้นอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้องค์ชายสี่บอกชายหย่าให้ระวังคำพูดหน่อยแม้เขาจะเห็นน้องหกเป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ก็ไม่เคยคิดจะทำให้ถึงเขาหยุดพูดไว้แค่นี้แต่ชายหย่าของเขาก็ปลอบเขาว่าตั้งแต่ต้นเขาก็บอกนายอำเภอชูว่าสถานการณ์การเมืองอู๋เสียงยังไม่ปกติห้ามไม่ให้ส่งหมอออกนอกพื้นที่เพราะยังต้องเฝ้าระวังภายในอยู่เขาก็พูดแค่นี้แต่นายอำเภอจะเข้าใจผิดเอาไปตีความแล้วกระทำเช่นไรก็ไม่เกี่ยวกับเขาหากเคราะห์ร้ายก็โยนผิดให้กับนายอำเภอไปสิต่อมาชายาเหอก็ขอเข้าเฝ้าประมุขนางร้อนใจมากขอบังอาจถามว่าพระองค์ทรงละทิ้งเหล่าหลิวแล้วหรือพระองค์ก็ถามว่านางเอาอะไรมาพูดนางบอกว่าหลายวันนี้ในวังลือไปทั่วว่าพระองค์ละทิ้งเหล่าหลิวไม่สนใจใยดีแล้วตอนนี้เขาอยู่ชายแดนก็เพราะพระองค์ต้องการในประเทศเขาพระองค์ตกใจมากถามเหลียงสื่อว่ามีข่าวลือเช่นนั้นจริงหรือเหลียงสื่อยอมรับว่ามีจริงแต่เขาเห็นว่าเป็นแค่ข่าวลือไม่มีมูลจึงไม่ได้รายงานพระองค์กิ้วมากสั่งให้ไปสืบหาต้นตอคนที่ปล่อยข่าวลือพวกนี้แล้วถามชายาเหอว่าเหล่าหลิวเป็นอย่างไรบ้างเขาไม่สบายจริงหรือไม่นางทูลว่าหนังให้ญาติฝ่ายมารดาไปสืบให้แล้วเหล่าหลิวป่วยหนักมากๆจริงๆพระองค์พอรู้เช่นนั้นก็รู้สึกปวดใจมากเพราะนึกไม่ถึงว่าลูกชายของเขาจะป่วยหนักเช่นนี้นำซ้ำลูกชายอีกคนยังปิดบังไม่ให้เขารู้อีกด้วยเขาจึงสั่งให้หมอหลวงเดินทางไปฉางเหอทันทีทางด้านองค์ชายหกวันนี้อาการดีขึ้นมากแล้วเขาออกมาข้างนอกก็เห็นลีเว่ยกำลังเดินอยู่ท่ามกลางพวกชาวบ้านเมื่อนางเห็นเขาก็วิ่งเข้ามากอดด้วยความดีใจทันทีแต่นางก็ปามเขาว่าเพิ่งหายไข้ก็ไม่ควรจะออกมาข้างนอกและตอนนี้ในวังก็ส่งหมอหลวงมาดูอาการเขาแล้วเสด็จพ่อของเขาไม่ได้ทอดทิ้งเขาอย่างที่เข้าใจและยังมีคำสั่งให้เขากลับเมืองหลวงอีกด้วยซูเซินบอกหมอหลวงว่าคงจะมาเสียเที่ยวกระมังเพราะชายยารองนั้นดูแลองค์ชายเป็นอย่างดีจนอาการดีขึ้นแล้วว่าแล้วก็หัวเราะชอบใจใหญ่ลีเว่ยถามอิงเจิ้นว่าจะกลับวังวันไหนแต่เขาก็บอกว่ารออีก 2-3 วันก่อนปล่อยให้คนจากในวังทรมานใจสักหน่อยนางจึงตอบเขาไปว่าสมแล้วที่เป็นองค์ชาย6ของนางเขาดึงนางเข้ามากอดแล้วเอ่ยว่าเจ้าชอบดูหิมะไม่ใช่หรือที่นี่หิมะมากมายงั้นก็ดูให้พอใจเลยนะว่าแล้วทั้งคู่ก็สวมกอดกันดูหิมะที่โปรยปลายลงมายังมีความสุขอีกหลายวันต่อมาองค์ชาย6ก็ได้เดินทางเข้าวังเมื่อเขามาเข้าเฝ้าประมุขพระองค์ก็ดีใจมากแต่องค์ชาย10กับทำท่ายิ้มเยาะประมุขเลยตำหนิเขาที่ทำท่าทางเช่นนี้ใส่พี่ชายที่เพิ่งกลับมาจากการทำงานบรรเทาทุกข์ราษฎรและยังเพิ่งหายจากการป่วยหนักและยังบอกอีกว่าพี่น้องปรองดองแม้แต่เด็ก3ขวบยังรู้แล้วจะให้ข้าสอนเจ้าเรื่องนี้อีกหรือองค์ชาย10รีบคุกเข่าลงขอโทษประมุขทันทีบอกว่าตัวเองสำนึกผิดแล้วแต่ประมุขก็ชายตาไปยังองค์ชาย4แล้วเอ่ยว่าหากรู้ตัวว่าผิดแล้วแก้ไขก็ย่อมดีมากทำเอาองค์ชาย4เองก็รู้ตัวทันทีว่าท่านประมุขพูดออกมานั้นเจาะจงพูดกับเขาโดยเฉพาะจากนั้นท่านประมุขก็บอกว่าการบรรเทาทุกครั้งนี้เจ้า4กับเจ้า6ทำงานได้ดีมากร่างกายของเจ้า6ดีขึ้นมากแล้วก็ให้รีบกลับเข้าท้องพระโรงโดยเร็วเถอะและครั้งนี้เจ้า4ก็ลำบากมากเป็นพิเศษฉะนั้นก็ให้พักผ่อนสัก3เดือนกลับไปรักษาตัวที่บ้านพักผ่อนให้ดีๆเถอะพอพูดจบก็ให้แยกย้ายกันไป
งานนี้ทำเอาองค์ชายสี่ถึงกับอาปากค้างนึกไม่ถึงว่าจะโดนลงโทษแบบนิ่มๆจากผู้เป็นเสด็จพ่อจบแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดในตอนที่36ของปวนรักวิวาวาวุ่นค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะมีความสุขกันมากๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ